พูดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เอาเขียนเอาอ้าวแจกไพ่ไปแจกไพ่มาแจกไพ่เล่นไพ่อะเอาเขียนโอ้งงไปหมดคือจะเล่นไพ่ด้วยหรือจะซื้อโทรศัพท์ถืออะเล่นไพ่อย่างเงี้ยเล่นไพ่อ๋อเอากี่มือมือหนึ่งมือ20เอาเขียนงงเอาเขียนผมงงคลิปนี้กำลังเป็นไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์นะครับผู้ชมครับแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากครับเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือร้านหนึ่งเขามีการลงคลิปใน TikTok ครับเป็นคลิปที่หญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่เธอเป็นใบ้ต้องการจะมาซื้อโทรศัพท์มือถือครับแต่แน่นอนว่าสนทนากันไม่รู้เรื่องนะครับจับใจความอะไรไม่ได้เลยเขาก็ทำท่าแบบเหมือนแบบแจกแบงค์แจกอะไรสักอย่างแบบแจกแบบเนี้ยนะครับเจ้าของร้านโทรศัพท์ก็คิดว่าแจกไพ่ครับก็ถามว่าแจกไพ่เหรอจะเล่นไพ่เหรอเขาก็ไม่เข้าใจที่ไหนได้ครับหญิงสาวคนที่เธอต้องการจะมาซื้อโทรศัพท์แบบผ่อนครับก็กว่าจะเข้าใจกันได้นะครับคลิปนี้เนี่ยถูกไหมครับถูกแชร์ไปจำนวนมากถูกพูดถึงอยู่นะครับจนกระทั่งมันเป็นไวรัลทางเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาก็บอกไปว่าไม่มีโปรและหญิงสาวคนนี้เนี่ยเธอก็จากไปจนกระทั่งล่าสุดครับเจ้าของร้านประกาศตามหาตัวหญิงสาวที่เป็นใบ้คนนี้แล้วก็ได้ตัวเธอมาจัดโทรศัพท์ฟรีให้เลยหนึ่งเครื่องครับนี่ครับผู้ชมครับผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเนี่ยเขาโพสต์คลิปลูกค้าหญิงนะครับที่เธอเนี่ยเป็นใบ้ครับแล้วก็ต้องการซื้อโทรศัพท์ตอนแรกเนี่ยสื่อสารกันไปกันมาครับเจ้าของร้านก็งงเพราะไม่สามารถสื่อสารภาษามือได้ครับจนมารู้ทีหลังว่าหญิงใบ้รายนี้เนี่ยเธอต้องการจะผ่อนมือถือแต่ทางร้านไม่มีโปรแกรมในการผ่อนทำให้ลูกค้าหญิงคนดังกล่าวไม่ได้ซื้อโทรศัพท์กลับบ้านไปจนกระทั่งเวลาต่อมาครับมีคนเข้ามาแสดงความเห็นใน TikTok ในคลิปนี้นะครับเจ้าของร้านบอกว่าหญิงคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนน่าสงสารนะและเธอก็เป็นคนดีมากขยันและที่น่าเศร้าคือแม่ของเธอเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเร็วๆนี้ด้วยทำให้เจ้าของร้านโทรศัพท์เนี่ยพยายามติดต่อตามหาตัวจนเจอครับจากนั้นเลยตัดสินใจมอบโทรศัพท์มือถือให้1เครื่องมูลค่าเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าบาทให้ไปโดยไม่คิดตังค์สักบาทครับไปดูคลิปครับแต่เอิญผมลง TikTok ไปวันนั้นน่ะที่เราคุยกันไม่รู้เรื่องวันนี้นำน้องมาเพื่อเป็นการคุยนะผมตอบแทนเนาะสงสารพูดไม่ได้ใช่มั้ยมานี้มาใกล้ๆจะเอาไปใช้ประโยชน์แบบไหนมั่งเล่นไพ่ไม่เอาแล้วนะไม่ให้เล่นนะโอเคเอาไปเล่นเฟซเล่นไลน์แล้วนะโอเคผมให้ฟรีแจกฟรีให้พี่ไปฟรีวันนั้นผมลงติ๊กต็อกไปกระแสตอบรับก็คนเขาก็จะซื้อให้ผมก็อันนี้หลานใช่ไหมพี่ก็จะให้โทรศัพท์ไปฟรีเครื่องนึงดีใจไหมไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องผ่อนเนาะนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากนะครับด้านหลานชายของผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็มาวันที่มารับโทรศัพท์ด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าน้าเนี่ยเคยมีโทรศัพท์มือถืออยู่ครับแต่สภาพมันพังจนใช้งานไม่ได้จึงพยายามจะหาซื้อเครื่องใหม่ครับโดยจะใช้ระบบผ่อนแต่วันแรกที่มาซื้อเนี่ยไม่ได้โทรศัพท์กลับไปทำให้ไม่ได้โทรศัพท์นะครับตอนนี้เนี่ยน้าดีใจมากที่เจ้าของร้านเนี่ยมอบโทรศัพท์ให้นี่เจ้าของร้านนี้ก็ถูกชาวเน็ตยกย่องแล้วก็รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับหลายคนถามหาร้านว่าอยู่ที่ไหนจะไปอุดหนุนครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ยังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมเรานะครับ